NT น้ำแข็งออนไลน์ซื้อน้ำแข็งแถมเครื่อง0800800696วันนี้เราตั้งเป็นหัวข้อเชิญคำถามนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ทักษิณสหรัฐเลือกใครอันนี้เราอาจจะไม่ได้คำตอบก็ได้ใช่ไหมคะพี่ต้อยตอบได้ตอบได้เลยหรอครับเดี๋ยวไว้ตอบปลายแล้กันโอ้โหติดตามดูไปกอนค่ะเราทางกันอยู่เมื่อกี้เรื่องว่าสหรัฐเนี่ย uh huh. เมื่อเผชิญหน้าในสา,าการของโลกรัสเซียจีนเผชิญกันในพื้นที่ตะวันออกกลางในซีเรียนะครับในตุรกีนะครับเอเชียโดยเฉพาะทะเลจีนใต้จีนเขามีปัญหากับหลายหลายประเทศและปัญหาที่สำคัญประเทศหนึ่งคือปัญหากับประเทศญี่ปุ่นที่จีนใช่นะ,ะปรากฏว่ามีปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับที่เราจะมองข้ามไม่ได้ ญี่ปุ่นแก้รัฐธรรมนูญจากที่ไม่มีกองทัพไปรบนอกบ้านค่ะให้มีกองทัพไปรบนอกบ้านได้<อ>ญี่ปุ่นหลังแพ้สงครามโลกค,ครั้งที่สองเนี่ยสารัฐเป็นคนขึงพืชเอาไว้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของสารัฐค่ะและเชื่อมโยงกลุ่มทุนระหว่างทุนสารัฐกับทุนญี่ปุ่นทำมาค้าขายกันเจริญเติบโตร,ร่ำรวยกันไปทั้ง สองฝั่งมาถึงวันนี้สหรัฐสนับสนุนให้ญี่ปุ่นแก้รั้นนนให้มีกองทัพได้แล้วเวลามีกองทัพเนี่ยมันจะเหมือนกับสมัยตอนที่ยิวมาตั้งประเทศอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งประเทศปับ๊บมีกองทัพเลยสามารถที่จะเคลื่อนพลต่อสู้กับประเทศอาหรับต่างๆได้ญี่ปุ่นเนี่ยนะเดี๋ยวจะเห็นเลยนะเครื่องบินเรือรบยุโทโธปกรณ์ต่างๆจะครบถ้วนญี่ปุ่นเข้มแข็งขึ้นวันไหน อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับจะว่าตื่นตระหนกนะครับหวาดกลัวนะจนเกินเหตุแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมจึงเตรยียมตัวมาตลอดเวลาอะไรที่ทําให้พี่ต้อยเชื่อแบบนั้นก็เนี่ยมันเกี่ยวพันกันเนี่ยกับเรื่องเราเนี่ยยก็ต้องมี <spinning S 2> <ค>สหรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยก็เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเพราะถ้าจะเกิดสงครามเนี่ยทุกครั้งแหละครับ <Cass and S 2> <า>สหรัฐเนี่ยเป็นคนผลักดันให้เกิดสงคราม โดยไอ้กลุ่มทุนนี่อยู่ข้างหลังอย่างนี้มองว่าขาบสมุดเกาหลีนี่สหรัฐก็หวังที่จะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันเหมือนกับการแตะการผลักการดึงข้าบสมุรเกาหลีก็บอกว่าไอ้ที่เกาหลีเหนือเขายิงอยู่โครมโคมโครมเนี่ยนะเขาไม่ต้องการยิงใส่หรอกไม่มีใครอยากจะยิงใส่คุณไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับคุณแต่เพราะคุณไปยุ่งกับเขาทั่วโลกเขาทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันว่าคุณอย่ามาบุกฉันนะบุกเมื่อไหร่นะโดนลูกยาวแน่ ยิงข้ามไปถึงญี่ปุ่นแล้วด้ยรู้ด้วยนะญี่ปุ่นนะเตือนด้วยนะเพราะการที่ญี่ปุ่นติดเขี่ยวเล็บอาวุธทั้งหลายเนี่ยมันก็เท่ากับเผชิญหน้ากับจีนลึกๆนะตอนนี้จะบอกว่าจีนนะเอ้ยบอยคอรเกาหลีไม่จริงละเกาหลีเหนือไม่จริงละในทางลึกเนี่ยนะเขาจะเชื่อมโยงทีนี้มันตรงนี้เนี่ยมันสําคัญสหรัฐเนี่ยต้องการได้ไทยมาเป็นพวกพวกที่สหรัฐต้องการสําคัญที่สุด ก็คือฐานทัพอุตภาที่เราเรียกสนามบินอุตภายอุตภาวความจริงแะครับฐานทัพอุตภาเนี่ยนะเป็นหนึ่งใน12ฐานทัพที่สหรัฐมาสร้างไว้เอง uh huh. เวลาเราเรียกถนนมิตรภาพเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชถนนเส้นนั้นเรียกถนนยุทธศาสตร์ตัดตรงอย่างดีที่สุดเพื่อใช้ลำเลียงสมัยนั้นวางไว้ไปยันขเขมรกับเวียดนามที่จะสนับสนุนลาวกับขเขมรในการจะบุกเข้ามา เนี่ยมันมีที่มาทางยุทธศาสตร์นะฐานทัพสหรัฐจึงกระจายอยู่ในภาคอีสาน mm hmm. และตะวันออกมีมาที่เมืองการฯเ,เล็กน้อยาการยันอยู่อย่างนั้นและต้องการได้ฐานทัพอุตภเปาปรากฏว่าเราหลุดจมไปหลังจากที่สหรัฐถอยออกไป mm hmm. ห่างออกไปเนี่ยนะมันหลุดไปมาใหม่ปี55ปี55สมัยคุณยิ่งรักอะจะเป็นใครไปไม่ได้ ปี55เนี่ยมาเลยส่งคนสำคัญมาโดยครั้งแรกนะครับรัฐมตรีกลาโหมของไทยพลอากาศเอกสุกมพลสวรรทัศน์เนี่ยนะเดินทางไปร่วมประชุมกับรัฐมตรีกลาโหมของสหรัฐและประเทศอื่นๆที่สิงคโปร์และมีการพูดและข่าวก็หลุดลอยออกมาว่าให้มีการแอบเจรจากันเรื่องฐานทัพอุตภเปาไ mm hmm. ไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยนะครับสหรัฐส่ง เรียกว่าประธานกรรมธิการร่วมทางทหารในความหมายของเราเนี่ยนะครับหรือรไม่ใช่ประธานเสนาธิการร่วมตำแหน่งอะไรคะเหมือนกับผู้บัญชาการฐานสูงสุด<อ>เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบัญชาการกองทัพทั้งหมดทุกเหล่าทัพทุกเหล่าทัพนะ,นะมาพบพลอากาศเอกสุกมพลมาพบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมา ประนซึ <ad> ่งการนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดและที่สําคัญก <c oughs> no ็ค euh, <c oughs> ือมาพบกับคุณยิ่งหลักนะประธานเสนาธิการร่วมนะพลเอกมาตินอีเดมซี่เนี่ยมาเจราจาคุยกันไปไม่มีอะไรเเปิดเผยแล้วจุ๊กจุกันไปปรากฏว่าพอดีคืนดีนาซามาขอใช้สนามบินและฐานทัพอุตภเมาบอกว่า เฮ้ยอยากจะใช้ในการสำรวจอากาศค่ะเอาละกทีนี้เขาจะมาสำรวจอากาศมีคนไปทักท้วงว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณจะอนุญาตไม่ได้นุ้ยอันนี้มันเข้าข่ายต้องทําตามรัฐนูนต้องเข้าสภานะรัฐบาลยิ่งรักด่าหน้ากันบอกเฮ้ยได้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 นะปรากฏว่าสามเหล่าทัพไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลถูกต้อง ดาน,น่าแถลงคัดค้านในระหว่างที่ดาน,น่าแถลงคัดค้านเนี่ยแถลงคัดค้านแบบเตือนมาดูดีๆนะ uh huh. ไม่ได้นะเพราะในขนาดนั้นเนี่ยนะครับผู้นํากองทัพของจีนนะครับบินมาพบกับผู้นําฐานของไทย uh huh. และพูดท่าทีที่ชัดเจนบอกอย่าอนุญาตนะจีนก็จะว่าคู่หรือไม่คู่ตามแต่แต่แตคําที่มาบอกว่าอย่าอนุญาตเนี่ย เพราะท่านอนุญาตเท่ากับคุณเลือกข้างนะ,ะอย่าเด็ดขาดแต่ผลเนี่ยปรากฏขึ้นปรากฏว่าหลังจากเพียงเดือนเดียวมิถุนากรกฎาสิงหาทักษิณจากที่ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เพราะสหรัฐไม่ออกวีซ่าให้ก็สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ถึงเป็นข่าวว่าจะเอาฐานทัพอูตเภาแลกกับการเข้าสหรัฐของทักษิณ ทำไมสหรัฐถึงมามองว่าฐานทัพอุตเภานี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาอยากได้เพราะฐานทัพของสหรัฐฐานทัพเรือที่อยู่ในละแวกนี้และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์อ่าใช่ขาดแคลนค่ะถ้าได้ฐานทัพอุตเภาก็จะทําให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น ฐานทัพอุตภเปา,านอกจากเป็นฐานทัพเรือคยังเป็นสนามบินและผมเรียนผมเรียนสหรัฐเคยมาแอบใช้นะไม่อยากบอกว่าในรัฐบาลไหนเนี่ยนะครับในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ใช่สงครามเวียดนามนะ,ะเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดประเทศอื่นเขาเนี่ยมันเคยทําทีนี้เนี่ยต้องดําเนินการต่อไปว่าในคณะเนี่ยบอกถกเถียงมันแลกแลกแบบนี้แลกแบบนี้นับตั้งแต่นั้น ทักษิณกับสารัฐจึงแนบแน่นสารัฐบอกแล้วกองทัพไม่ใช่พวกตัวเองแล้วเมื่อกองทัพไม่ใช่พวกตัวเองสารัฐถือว่ากองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเราจึงได้เห็นบทบาทของทูตสารัฐค่ะนะไม่ว่าจะเป็นคริสตี้เคนนี่หรือเกรนเดวีออกไปทำความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงไม่ว่าจะไปเยี่ยมนะ สถานีวิทยุเสียงประชาชนคนเสื้อแดงสมุตสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดง<ฆ>นะตั้งโครงการไปเยี่ยมเยียนเยาวชนนำเยาวชนไปดูเหมือนว่าเที่ยวนะอบรมที่สหรัฐอเมริกาจะล้างสมองลทัทธิประชาธิปไตยไม่ก็ตามแต่<ฆ>แล้วกดดันรัฐบาลฐานโดยเฉพาะหลังจากที่ย้ำนะฮะหลังจากที่มีการรัฐประหารสหรัฐยิ่งเห็นเลยว่าเฮ้ยแบบนี้ประเทศไทยอยู่ในมือกองทัพ สนับสนุนเรื่องอะไรมาต่อต้านเลยใครทําผิดมาตรา112สารัฐเข้าไปสนับสนุนหมดบีมคัน้นบอกว่าเฮ้ยหลังจากยึดอำนาจไม่มีการซ้อมรบเขาบราโกเขาบราโกพยายามยึดบ่อไม่แข็งซ้อมรบกับจีนก็เละในยุคที่โลกไร้ผมแดนเนี่ยฝากบอกสารัฐอย่าตัดเสื้อตัวเดียวให้คนทั้งโลกใส่ทำไม่ได้ชี้แต่ละชาติต่างมีปมต่างกัน วันนี้เรามีความสัมพันธ์กับหลายประเทศขอทุกประเทศอย่ามาโกรธประเทศไทยเพราะผมวันนี้อะไรที่ติดขัดผมจะเคลียร์ให้หมด <ทะ S 1> ขอไปบอกประเทศท่านด้วยหากมีปัญหาอะไรบอกผมผมจะเคลียร์ให้นี่พูดเมื่อวันที่31มีนาคม2558ที่โรงแรมแชงกรีล่า <ทะ S 1> หัวข้อวันนั้นในเอเชียในยุคที่โลกไร้พรมแดนย่ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะ พลเอกประยุทธ์ยังตอกย้ําและแสดงท่าทีเสมอมา uh huh. ว่าไม่นะไม่นะปรากฏว่าในสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีหลังจากการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีเกรนเดวีเปลี่ยนท่าทีจากเมื่อก่อนต้องเลือกตั้งต้องประชาธิปไตย uh huh. ไม่เอาเผด็จการค่ะมาใหม่เลยเกรนเดวีบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ อย่าไปพูดถึงเรื่องเลือกตั้งเลยเอาเรื่องพรงดองก่อนเถอะไอ้อน,นี่ท่าทีที่ชัดเจนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หมายความว่าเปลี่ยนประธานาธิบดีเขาก็เปลี่ยนข้างเหรอคะความจริงเนี่ยมันถึงจังหวะที่ต้องเปลี่ยนแต่ชุดก่อนเนี่ยโอบามาและฮิลลารีคลินตนันเนี่ยคือยืนหยัดอยู่กับกลุ่มทุนสามานมที่เชื่อมโยงกับคุณทักษิณอย่างแนบแน่นค่ะ แต่วันนี้เนี่ยนะครับคุณไม่เลือกในการที่จะไม่คบไทยไม่ได้เพราะดูผู้นำไทยเดินทางไปเยือนจีนมีความผูกสัมพันธ์กับรัเสเซียอย่างชัดเจนขนาดนี้นะจึงเป็นที่มาให้สหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เชิญพลเอกประยุทธ์ไปเยือนนั่งห้องตอนรับที่ห้องรูปไข่นะ ใช่ห้อง<ม>นี้ <ทำ S 1> ไม่ได้ดไม่ใช่ว่าต้อนรับใครง่ายๆนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ประเภทนะนักวิชาการนะมวลชนคนเสื้อแดงมวลชนคนรักประยุทธ์นะ mm hmm. นะออกมาเถียงกันผมบอกเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิน้นแล้วสาระคืออะไรสาระ,าระไม่ได้รักใครไม่ได้ชอบใครอะสาระเขาเลือกแต่ผลประโยชน์ของประเทศเขาเท่านั้น ไอ้ที่ต้องการเราวันนี้คือต้องการในการที่จะอาศัยพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของเราเพื่อที่ตั้งหลักในทางการทหารหากเกิดสงครามขึ้นและหากเกิดสงครามขึ้นใครล่ละเป็นผู้จุดสงครามก็หนีไม่พ้นสหรัฐจุดเพื่ออะไรเพราะในวันนี้เศรษฐกิจของตัวเองกําลังย่าแย่นี่เป็นเรื่องที่ต้องน่ากลัวเพราะนั้นการเดินทางทางยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ย เราอย่าเพิ่งตีปีอย่าเพิ่งดีใจนะว่าสหรัฐเลือกเราไม่มีเขาพลิกได้ตลอดเวลาเป็นเสมือนเพื่อนใหม่ที่มีความจริงใจอันนี้หมายถึงท่านนายกมองผิดเหรอคะผมไม่เคยเชื่อว่าสหรัฐจริงใจท่านนายกอยู่ในฐานะที่จะไปพูดอะไรได้ละ่ะท่านนายกก็ต้องดีกับทุกประเทศทั้งนั้น <S 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 ต้องดีกับสหรัฐต้องดีกับรัเสเซียต้องดีกับจีนต้องดินหมดนะ แล้วก็นี่อาจจะคล้ายๆเป็นจุดยืนของไทยมาแต่ไหนแต่ไรนะไม่เลือกข้างซึ่งนั่นน่าจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องและผมเรียนนะครับว่าอย่างไรก็ตามแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นรัฐบาลหนึ่งนะครับที่รักชาติและดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลสุข,ขุมและยืนหยัดอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติที่แท้จริงทวงคําตอบเลยค่ะช่วงสุดท้ายนี้ที่พี่ต้อยบอกว่าตอบเลยก็ได้พลเอกประยุทธ์ กับทักษิณสหรัฐเลือกใครเลือกสหรัฐเองขอบคุณพี่ต้อยมากเลยนะคะวันนี้ค่ะดีครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คําตอบของคุณผู้ชมคือใครอาจจะตอบไว้ในใจก็ได้แม้ว่าจะได้ยินคําตอบจากพี่ต้อยสุนทิยาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ